ดีครับสวัสดีครับอยู่ที่เยอรมันเสียงน้ำไหลเช่นนี้ยุเมืองบาดคันสตัดนะครับสะกด BAD ในเยอรมันอ่านว่าบาดทุกเมืองที่มีขึ้นต้นว่าบาดจะมีน้ำแร่ส่วนใหญ่เมืองก็จะมีน้ำพุเป็นน้ำแร่นี้ให้ดื่มได้นะครับบางคนก็จะเอาขวดน้ำมากรอกแล้วก็ดื่มกันเป็นน้ำแร่ดื่มทุกวันดีต่อสุขภาพใจและสุขภาพจิตน้ำพุนี่ชื่อแอปบรูเน่นนะฮะน้ำก็จะจืดๆไม่ซ่าไม่เค็มดื่มได้อร่อยสะอาดถัดจากมาร์คสตาร์เซ่ก็จะมีตลาดนัดทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์อยู่หลังโบสถ์บาดคันสตัดนะครับก็มาหาซื้อของตลาดได้นะดอกไม้ผักผลไม้ไส้กรอกตลาดดูบางตาไปเยอะนะวันเสาร์น่าจะเยอะกว่านี้นะครับด้านหลังนู้นก็จะเป็นร้านขายขนมปังที่ผมชอบมาซื้อจนรู้จักกับคนขายไปแล้วด้านหลังโบสถ์บาดคันสตัดก็จะมีน้ำพุน้ำแร่อีกที่นึงนะครับชื่อโพลิไซบรูเน่นก็คือน้ำพุตำรวจข้างหลังตึกนี้เคยเป็นสถานีตำรวจเก่านะครับสมัยเมื่อ780นี่ตะลุงก็มากอกน้ำกองใหญ่ๆที่นี่กินได้ครับตอนนี้เราข้ามถนนมาอยู่ตรงขัวซาวนะฮะด้านหลังนี่ก็จะเป็นสถานีรถไฟฟ้าขัวซาวตึกด้านหลังที่เห็นจะเป็นสระว่ายน้ำแบบน้ำแร่มีทั้งเย็นทั้งอุ่นมีอยู่ในร่มนอกอาคารที่นี่เหมือนที่นี่ชีวิตดีฮะมีน้ำแร่เราก็มาอยู่อีกน้ำพุหนึ่งใกล้ๆสวนสาธารณะแห่งนี้ผมจะลองน้ำชิมนะครับรสชาติพามาอีกน้ำพุแร่อีกที่นึงนะฮะอยู่ด้านหลังสระว่ายน้ำน้ำแร่เมื่อกี้นะฮะอันนี้เขาจะเขียนว่าก่อนดื่มต้องปรึกษาแพทย์ก่อนนะฮะมันมีแร่ธาตุเยอะดูสิฮะมันจะทิ้งคราบสีทองแดงไว้นี่แสดงว่ามันต้องมีสนิมเยอะนะฮะมาบอกข้างๆนี้ดื่มได้ครับครับชื่อของบ่อน้ำนะครับวิลฮาร์มบรูเน่นครับผมก็จะลองน้ำดื่มลองชิมดูนะฮะอันนี้จะเข้มสุดๆซ่าด้วยรสชาติหวานนุ่มชุ่มคอเป็นไงครับพามาชิมน้ำแร่เมืองเยอรมันเมืองบาดคันสตัดจังหวัดสตุตการ์ดเป็นเมืองที่ผลิตรถเบนซ์กับปอร์เช่ครับต้นกำเนิดของรถก็ที่เมืองนี้เจ้าแห่งความเร็วคือปอร์เช่ก็ผลิตที่เมืองนี้ครับวันหลังมาเที่ยวเยอรมันอย่าลืมดูป้ายคำว่าบาด BAD แล้วก็โพ
กแก้วน้ำกระติกน้ำขวดมาลองชิมน้ำแร่ประเทศเยอรมันกันนะครับ